ีชนะจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันกับดีเจเฮ้ยเจ้าโย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 ก่อนอื่นนะบอกช่องทางการติดต่อก่อนเลยแล้วกันนะโทรเข้ามาเล่นเกมขอเพลงที่เบอร์นี้ครับ026659590191ครับFacebook ของเราครับผม Facebook นะฮะ .com/ginchannel tv บ๊อกบ๊อกทำไมต้องมีบ๊อกบ๊อกเนี่ยเอ้าเหมือนไงเหมือนหรอเหมือนอะไรนี่ไงเขาเหมือนตอนอาบน้ำมาใหม่ๆครับผมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวบอกช่องทางการติดต่อต่อแล้วกันนะฮะทาง IG ของเรานะครับ read_channel ครับเว็บไซต์ของเรา www.gin นะฮะ kitganchannel.tv ครับผมและอย่าลืมแล้วกันนะครับวันนี้มีประเด็น SMS ด้วยนะครับลิงก์มาจากศิลปินที่จะมาเยี่ยมรายการเราวันนี้นะฮะเขาคือนักดนตรีที่ทำแนวแบบว่าเสียงเพลงแบบฮิปฮอปโอ้แน่นอนเปิดแผ่นตื้อๆน้องคนนี้นี่พี่รู้จักตั้งแต่เขายังไม่เข้าวงการจริงหรอน้องไมค์ของเราโอ้ป่ารู้จักมาก่อนไมเคิลฮะตอนนี้เขาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นครับโอ้โหอินเตอร์นี่แล้วก็ไปทำเพลงอยู่ที่นู่นชื่อเต็มคือคุณไมเคิลวีพิรุณนะฮะวันนี้จะมาปล่อยซิงเกิลใหม่ด้วยชื่ออะไรฮะไมเคิลวีพิรุณแบบซิงเกิลชื่ออะไรซิงเกิลเหรอไมสตาร์ใช่เดี๋ยวติดตามกันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นแขกอินเตอร์ตัวจริงเสียงจริงพอพูดถึงเรื่องของไมสตาร์ครับผมเราก็เลยต้องลิงก์กับประเด็น SMS ครับป๋าว่าความรักของคุณเปรียบเสมือนดวงดาวดวงไหนป๋าฮะในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องถามป๋าก่อนเลยครับในโลกของเราเนี่ยมีดาวหลายดวงครับผมในจักรวาลเรามีดาวมากมายป๋าคิดว่าความรักของป๋าเหมือนดาวอะไรของป๋าเหรอฮะครับไม่ยากครับดาวอะไรครับดาวเคราะห์กั๊กกั๊กกั๊กอยู่ไหมอยู่ไหมใช่ขอปุ๊บไม่มีเสียงตอบเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องเพราะไม่มีใครอยู่ครับไปอีกดาวนึงไปดาวไหนดาวเลิกไม่ต้องห่วงดาวครอบก่อนแล้วค่อยดาวเลิกวันนี้ผมจะรอดไหมเนี่ยวันนี้ปัญหาโลกตูบเดี๋ยวจะต้องเห็นกับป๋าไม่ต้องห่วงถ้าไม่รอดเดี๋ยวป๋าช่วยนะฮะตรงนี้เอาล่ะคุณผู้ชมนะครับความรักของคุณเปรียบเสมือนดาวดวงไหนส่งมาแล้วกันของผมเหรอของผมเปรียบเสมือนดาวพลูโตเป็นไงบ้างดาวพลูโตเนี่ยถึงจะดูเล็กๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเจอผู้ชายที่พุงโลสาวๆก็หลงรักก็คือดาวพลูโตดาวพลูโตตรงนี้นะครับผมเอาล่ะลองส่งมาแล้วกันนะฮะที่เบอร์ของเรา464-2466หรือว่า4หลัก4หยี4หลักๆครับผม4หลัก4หยี4หลักถูกต้องวันนี้ดูของรางวัลก่อนครับป๋าถูกใจป๋าแน่นอนอะไรครับมันคือกระปุกออมสินโอ้เดี๋ยวกระโดดสไลด์อย่าเพิ่งดิมันไม่ธรรมดาจริงเหรอเป็นกระปุกออมสินที่ไม่ธรรมดาไม่แจกกระปุกออมสินก็โคมไฟที่ป๋าบอกถูกต้องเดี๋ยวก่อนฮะไม่แจกกระปุกออมสินมีเสียงครับไม่ก็โคมไฟมีไฟอันนี้คือไม่มีเสียงไม่มีไฟเป็นไงแต่มันขยับได้เฮ้ยยังไงป๋าดูนะปึ๊บนี่ขันหน้ามันหิวอยากกินเหรียญวางไว้หยุดก่อนสิลูกหยุดยังไงวะปาบไปหนึ่งทีไม่หยุดเว้ยนี่วางไว้ปาบอัพอัพเอิบโอ้อิ่มแล้วแม่อิ่มแล้วอิ่มแล้วทำมาเป็นลีลาเยอะฮัลโหลเดี๋ยวเอาใหม่ไอ้โล่โล่ชอบเอาของแบบไม่ผ่าน QC มาให้นี่เรียบร้อยของก็ดีจริงเฮ้ยน่ารักดีอยากได้ครับส่งเอสเอ็มมาแล้วกันนะวันนี้มาชิงของรางวัลนะฮะว่าความรักของคุณเนี่ยเปรียบเสมือนดาวดวงไหนนะจ๊ะตั้งหัวเตียงเนาะครับตั้งหัวเตียงแล้วแม่มาเจอตอนคืนแป๊บเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตรงนี้เอาล่ะใครอยากได้รีบส่งข้อความมาแล้วกันนะครับผมใช่ครับวันนี้ครับคือวันจันทร์นะครับก็คือวันของป๋ากับพี่อ๋องวันนี้นะฮะคือปัญหาโลกตูบครับซึ่งวันนี้นะฮะเรามีประเด็นโลกแตกมาอีกแล้วด้วยเห็นป๋าแต่งตัวมีหนวดอย่างงี้มันก็ต้องเข้ากับธีมที่ป๋าแต่งตัววันนี้เบื่อเป็นชาวๆแล้วจะเป็นทิสุแทนเฮ้ยนี่ไงจ๊กก๊กก๊กก๊กป๋าอะไรอยากรู้มันคืออะไรที่เอามาติดอ่ะผมปลอมเหรอไม่รู้ไอ้ไอ้โล่มามาใช่แล้วติดอ่ะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นกาวแห้งๆอ่ะสงสารปากป๋ามากเลยไม่เป็นไรหรอกสบายๆเพื่อรายการป๋าทำได้เนี่สุดยอดวันนี้ครับเห็นป๋านะครับแต่งตัวนี้ครับเราก็มีปัญหานะจะมาถามคุณผู้ชมนะอยากให้คุณผู้ชมมาแชร์ความคิดเห็นกันครับระหว่างคนมีหนวดกับไม่มีหนวดคุณชอบแบบไหนผมเนี่ยเป็นคนนึงเลยที่บอกเลยว่าผมขออยู่ข้างคนไม่มีหนวดวันนี้ชัดเจนพี่ชาวก็มีหนวดต้องมีหนวดแน่นอนผมเนี่ยไม่ชอบมีหนวดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอะไรเวลามีแฟนมีหนวดขึ้นแล้วมันขึ้นหลอมแหลมหลอมแหลมเข้าไปหอมแก้มแฟนแฟนอีไม่ให้หอมโอ้ก็แล้วแต่คนไปเล่นกับหลาน
เอาหนวดไปถูถูหลานหลานบอกอีไม่ชอบอ้าวเหรอเออแต่ทำไมเฮียไปเล่นแล้วมันคนละอย่างกับเจมเลยอ่ะจริงเหรอเฮียเล่นกับใครเฮียแค่แบบว่าไปหลังหูนะครับน้องอ่อนลงไปที่พื้นเลยว้ายเนี่ยมันต่างกันสุดมันต่างกันสุดขั้วเฮียมีแค่หนวดเลยเฮียมีอย่างอื่นด้วยเฮียมีขนคางนี่ไงครับผมแล้วก็มีหนวดด้วยแล้วยิ่งขึ้นมาแบบว่าวันสองวันนะครับโอ้โหน้องบอกว่าพี่ชาวละทวยโอ้บอกได้เดียวแบบหมุนอยู่เหมือนอยู่สวนสยามอ่ะจริงทำไมถึงอยู่สวนสยามมันตื่นเต้นรอแล้วใจโอ้โหพอเวลาลงไปปุ๊บกีดกันยังก็วอเทคอ่ะไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้นะฮะเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมมาแชร์ความเห็นกันนะฮะคุณจะเข้าข้างใครครับผมพี่ชาวเนี่ยอยู่คนมีหนวดอยู่แล้วใช่แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่เกลียดคนมีหนวดมากแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ชอบคนมีหนวดนะจริงเหรอดูอย่างบอยปกรณ์ดิเออบอยปกรณ์หนวดก็หล่อเออหล่อว่ะแต่เจมจิไม่มีหนวดก็หล่อเดี๋ยวก็มีหล่ออ่าผมว่าไม่มีหนวดเวิร์กกว่าเวลาหนวดเวิร์กกว่ามีหนวดป๋ากินข้าวเนี่ยสมมุติป๋าหนวดเขาเยอะเงี้ยป๋ากินก๋วยเตี๋ยวเส้นนี่ติดเต็มไปหมดเลยจริงกินอย่างกินโง่ดิวะเองก็ใส่ช้อนกินดิเจมเอ้ยปิดกินนี่มันเลอะเทอะไหมเนี่ยเวลาป๋าแต่งหน้าป๋าไม่หนวดเนี่ยเครื่องสำอางมันก็เลอะหน้าไม่เกี่ยวเลยเราก็ใช้ตรงนี้เว้นตรงหนวดไว้เครื่องสำอางก็แปะไว้ที่อื่นแล้วไม่ปลาหมึกถึงมีหนวดอ่ะปลาหมึกถึงมีหนวดใช่ป่ะถ้าไม่ดีอ่ะถ้าไม่ดีปลาหมึกมันไม่มีหรอกนี่ปลาหมึกมีหนวดเว้ยผมอยู่ข้างคนมีหนวดโอ้ยนี่เชื่อคนง่ายเลยถ้าเกิดผู้ชมครับเข้าข้างใครครับสามารถโทรมาแสดงความเห็นได้นะที่เบอร์026659590191นะครับใช่แล้วขอร้องเลยให้โทรมาแล้วพูดคำว่าหนูเกลียดคนมีหนวดนะฮะฝั่งพี่ชาวเป็นคนมีหนวดฝั่งน้องเจมเป็นคนไม่มีหนวดใช่ครับบอกเหตุผลมาด้วยทำไมถึงเลือกฝั่งไหนใช่ครับนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวรับสายกันแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราเข้าช่วงแรกเราก่อนดีกว่านะช่วงไหนครับผมช่วงแรกเราก่อนช่วงไหน Hey up update นะฮะก่อนที่เราจะทำอะไรทุกสิ่งอย่างขออัปเดตเกี่ยวกับรุ่นพี่ที่เป็นดีเจเป็นอาจารย์ของผมด้วยที่สำคัญนะตอนนี้เขามีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์วิใครอ่ะคุณอันดีเจอันแข่งกรีนเวฟพี่อันทูน่าเหรอจบปริญญาเอกแล้วครับคอนเกรทูเลชั่นซึ่งตอนนี้นะครับพี่อันอยู่ในสายแล้วนะฮะโฟนอินเข้ามาในรายการของเราสวัสดีครับพี่อันครับสวัสดีครับพี่อันครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีนักเรียนสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับครับผมต้องสวัสดีท่านดร.อั๋นด้วยนะครับผมตรงนี้ป้า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 พี่อั๋นครับน้องเจมส์กับพี่ชาวรวมถึงทีมงานของดีเจไทม์นะฮะต้องขอแสดงความยินดีกับพี่อั๋นด้วยนะครับแล้วก็ต้องถามพี่อั๋นก่อนเลยครับรู้สึกไงบ้างที่ตอนนี้น่ะตัวเองเป็นด็อกเตอร์ใหม่ๆหมาดๆครับก็รู้สึกดีนะก็โอเคก็แฮปปี้ครับภูมิใจแต่ว่าก็เหนื่อยอ่ะก็เหนื่อยมากครับแต่ว่ายังไม่พูดตรงๆว่ายังไม่ได้มีแพลนเลยนะฮะว่าแบบสำหรับว่าจะไปเป็นอาจารย์หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยถามเยอะไปเลยเพราะคนเนี่ยต้องมีคนถามประจำทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้ารู้สึกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปเป็นอาจารย์ให้พี่อั๋นไปเป็นนักศึกษาฝึกงานก่อนนะครับผมรุ่นนี้ไม่ต้องฝึกงานแล้วอะไรฮะให้เขากลับมาเป็นดีเจก่อนครับผมถามพี่อั๋นนิดนึงครับว่าจบปริญญาเอกสาขาอะไรครับรัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ด้วยเรียนปริญญาเอกพี่อั๋นเรียนกี่ปีครับถ้าไอเรียนที่เรียนแบบเรียนในห้องเลยเนี่ยประมาณ2ปีเท่านั้นเองแล้วก็ที่เหลือก็ต้องทำวิทยานิพนธ์ที่จบอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็เป็นเสร็จอยู่ประมาณสัก4ปีได้ครับโอ้ซุ่มเรียนมาตลอดแต่ว่าทำงานด้วยจัดรายการด้วยทำพิธีกรทำรายการด้วยเรียนปริญญาเอกเองโอ้โหสุดยอดมากๆเลยพี่อั๋นน้องเจมถามนิดนึงได้ป่ะถามดิพี่อั๋นผมไม่รู้ว่าปริญญาเอกนี่เขามีเกรดเฉลี่ยมั้ยพี่อั๋นจบเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ 3.9 ครับโอ้โหนี่ได้เกรดนิยมป่ะครับพี่อั๋นฮะไม่มีจ้ะเกียรตินิยมมีครั้งสุดท้ายตอนปริญญาตรีมั้งอ๋อแต่ 3.9 นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะเกือบ4เต็มนะครับผมโอ้แต่ว่าคือถ้าหากว่าเราไม่บีบอยอ่ะถ้าไม่ได้บีก็คือเราวิชานั้นมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้อ๋อมันก็เลยว่าเกมก็เลยต้องสูงหน่อยนึงนะครับทำไมพี่อั๋นถึงเลือกเรียนสาขานี้ไม่ได้ตรงกับตอนที่พี่อั๋นเป็นพิธีกรอยู่เลยนะครับอืมวิทยาศาสตร์ผิดตรงพิธีกรจะเรียนอะไรวะก็มีนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์อะไรเงี้ยมีป่ะฮะอ๋อนิเทศศาสตร์พี่อั๋นเรียนตอนปริญญาโทไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าคือตรีอ่ะเศรษฐศาสตร์โทนิเทศก็เลยแบบอันไหนๆมันก็หลากหลายแล้วก็คือเขาจริงๆตั้งใจจะเอกอีกอันนึงมันมีคือเป็นสหวิทยาการคือเป็นแบบ
มัลติไปเลยให้มันแบบว่าเหมือนแบบรู้ไปทั้งหมดอะไรเงี้ยเป็นแบบค่อนข้างกว้างนิดนึงก็คือเดินเซ่ๆไปเฮ้ยใครไม่ล้างจานวะไม่ใช่อ้าวเห็นบอกอยู่มัลติไม่ได้มัลติอย่างงี้มัลติเป็นพวกแบบว่าไอ้พวกเทคโนโลยีโอเคขอโทษท่านด็อกเตอร์ด้วยนะครับผมพี่อ่านอยากจะให้อภัยป๊องป๊องอ่านครับเมื่อตอนเช้าครับก็เลยมาลองเรียนก็เลยมาเรียนนี้แทนเพราะว่าแบบมันก็เป็นเหมือนกับเรื่องของการบริหารจัดการทั้งเราคิดว่าเราเศรษฐศาสตร์เดิมก็เรียนพวกแบบเอกชนเรื่องอะไรต่างๆมาแล้วก็ลองดูทางของภาครัฐแต่ว่าตอนเรียนก็เรียนเลือกเอกในเฉพาะทางด้านการจัดการของภาครัฐกับเอกชนเพราะฉะนั้นมันก็ยังแบบมันจะมีส่วนผสมของเอกชนรวมกับภาครัฐอะไรเงี้ยครับแล้วพี่อันแบ่งเวลาเรียนกับทำงานยังไงครับใช่งานที่เยอะมากอ่ะปวดหัวมากก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเงินเยอะมากก็โดดเรียนเป็นเรื่องราวของเงินล้วนๆเลยนะครับผมเดินทางตามเดินตามพี่หมดทุกอย่างเลยนะครับผมมาด้วยใจแต่ไปด้วยเงินนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนที่เขาจะไปรับปริญญาเอกวันนี้นะครับพี่อ่านเมื่อคืนเนี่ยมาจัดรายการที่ตีเว็บแทนพี่เต็บตอน 2:00 ถึง 4:00 ตอนเช้าก็ไปเป็นด็อกเตอร์เลยเป็นคนที่แบบไม่มีเวลานอนใช่ไหมพี่อ่านครับคือจริงๆถ้าเลือกได้ก็คงอยากจะนอนแต่ว่าดีเจไม่พอที่กรีนเวฟครับครับผมนะฮะตรงนี้ก็เลยแบบมันเป็นช่วงดีเจขาดพอดีก็ติดตามนะครับกรีนเวฟกำลังจะเปิดตัวดีเจใหม่เร็วๆนี้แหละมีดีเจใหม่ด้วยกรีนเวฟเดี๋ยวติดตามกันเร็วๆนี้แล้วกันวัยรุ่นเสียฟ้าเผาแก้วแล้วพี่อาร์ครับจบปริญญาเอกครับมีของรางวัลให้กับตัวเองหรือยังครับคือพี่ให้มาเรื่อยๆอ่ะพี่ก็เลยยังไม่ได้มีชิ้นไหนพิเศษว่าเป็นอะไรคิดว่าคงทำบ้านใหม่ให้ตัวเองครับโอ้โหครับผมเลือกไม่เอาให้พี่เจมส์พี่ชาวได้นะครับขอบคุณมากเก็บเซ็ตที่ทำง่ายนะครับเจมส์ตรงนี้นะฮะพี่อ่านครับพี่อ่านครับขอคำแนะนำให้กับน้องๆที่กำลังแบบอยากจะเดินรอยตามพี่อ่านหน่อยครับตรงนี้จบปริญญาโทแล้วอยากเป็นด็อกเตอร์พี่อ่านบ้างเขาต้องทำตัวยังไงครับพี่อ่านฮะใช่คือจริงๆก็คือก็ถ้าตอบได้นะว่าเราอยากเรียนแล้วแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้ามีความชัดเจนว่าจะเรียนเพื่ออะไรเนี่ยการเรียนปริญญาเอกจะเป็นประโยชน์มากแต่ถ้าหากว่ายังเบลอๆอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงว่าจะไม่จบอยู่สูงมากเพราะว่ารุ่นพี่อ่านเรียนประมาณ50กว่าคนจบประมาณ10คนเท่านั้นเองโอ้โหเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็สนับสนุนว่าใครก็ตามคือเรื่องเรียนน่ะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเรียนน่ะสนับสนุนอย่างเดียวอ่ะมันมีแต่ดีกับดีอยู่แล้วนะครับ okay. ก็เป็นกำลังใจให้ครับครับผมเพราะฉะนั้นแล้วต้องตั้งใจมีเวลาใช่แล้วก็เอาจริงเอาจังกับการทำปริญญาเอกนั่นเองถูกต้องครับนะครับผมเอาล่ะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่อั๋นด้วยนะครับท่านดร.อั๋นภูนาขอบคุณพี่อั๋นด้วยนะครับขอบคุณครับพี่อั๋นครับต่อไปนี้จัดรายการเสร็จปุ๊บหันไปอ้าวดร.นี่ว่าใช่นะครับผมหันไปเจออาราเล่ด้วยแล้วกันอาราเล่ครับผมอันนั้นไม่จบปริญญาเอกแน่นอนอ่ะใช่นะครับพวกกบจบทั้งเฉิงก็การ์ตูนถูกต้องครับผมเอาล่ะอีกหนึ่งข่าวมาอัปเดตกันดีกว่านะเป็นเรื่องราวของหนุ่มว่านธนกิจนะครับก็วันนี้ฮะพี่ชาวครับได้ปล่อยเลิกนะฮะซิงเกิลใหม่นะครับคือวันนี้วิทยุของไอทามมีเดียนะฮะได้ปล่อยเพลงเต็มออกมาแล้วก่อนหน้านี้ปล่อยเป็นทีเซอร์ออกมาใช่แล้วลูกผู้ชายตัวจริงโอ้เฮียชอบมากเพลงนี้จริงเหรออยากบอกว่าฉันนั้นไม่ใช่ฉันแล้วลูกผู้ชายตัวจริงเก็บจำจริงจวนสมควรถูกทิ้งตอนแรกนึกว่าไม่ใช่ว่านครับแต่โอ้ยจะไปหมดหายหมดหายฮะครับผมโดนไปไหนฮะเออนี่แหละติดเครื่องบนเลยครับผมติดเครื่องบนมันเหมือนตัวอะไรวะเออนี่ลูกผู้ชายตัวจริงครับผมใช่ครับนะฮะเป็นเสียงของว่านครับแล้วก็ซิงเกิลนี้ได้ใครมารู้ไหมฮะได้ใครครับได้พี่หมูมูซูเป็นการทำงานที่หนักหน่วงมากนะครับตอนนี้นะฮะวิทยุของเอทามจะปล่อยเพลงนี้ได้ถ้าเกิดอยากฟังเต็มๆก็สามารถฟังที่วิทยุของในเครือเอทามได้ถ้าเกิดทุกคนนะฮะอยากจะได้เป็นรหัสดาวน์โหลดครับวันนี้มีรหัสดาวน์โหลดมาให้โหลดกันแล้วนะครับใช่ครับดอกจัน1232777แล้วก็ทาง iTunes Store ครับฉีกหยีซาหยีฉีกๆๆๆครับผมตรงนี้ครับผมบอกไว้เลยนะฮะตรงนี้ใช่ครับผมนะฮะดาวน์โหลดได้เลยครับใช่เอาล่ะตรงนี้เดี๋ยวไปไงต่อครับเจมไปเรื่องราวของ Oriental Princess กันดีกว่านะฮะตอนนี้ครับ Oriental Princess นะครับชวนนะฮะสาวๆนะฮะมาร่วมค้นหาความลับนะฮะสีสันในโลกของผู้หญิงผ่านทางเครื่องสำอางนะเป็น Limited Edition ชุดใหม่ล่าสุดครับชุดว่าSecret Limited Edition เมื่อความลับสีสันในโลกของผู้หญิงกำลังจะถูกเปิดเผยทุก32นาที Oriental Princess ครับจึงอยากชวนสาวๆมาร่วมค้นพบกับความลับผ่านความงามของเครื่องสำอาง Limited Edition นะฮะชุดล่าสุด Secret Limited Edition นั่นเองที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความลับแห่งสีสันของหญิงสาวตะวันออกทั้ง4สไตล์ได้แก่อะไรบ้างครับคนแรกนะฮะก็คือคุณไซนิสนะฮะโอเปร่านะครับที่มีเรียวคิวดะไซนิสนะฮะ
ไชนีสโอเปร่านะฮะเรียวคิ้วของเขาเนี่ยกุมความลับของใบหน้าความสวยไว้อยู่ใช่แล้วตามมาด้วยเกอิชาฮะเรียวปากอันน่าค้นหาคือความลับที่สร้างเสน่ห์ดึงดูดครับเทเจ้าครับเฉียวคมทรงพลังนะความลับแห่งดวงตาที่สะกดนะใครๆก็ต้องมองตามครับถูกต้องแล้วนะฮะและสุดท้ายคือชินบุฮะครับผมแก้มอมชมพูเสน่ห์ชนะใจตามแบบฉบับสาวเกาหลีครับใช่ครับอยากให้ทุกคนนะฮะมาร่วมไขกุญแจความลับนะฮะแห่งโลกของแห่งสีสันในโลกของผู้หญิงนะฮะได้ตั้งแต่วันนี้ครับที่ Oriental Princess ทุกสาขานะครับพร้อมแฉและแชร์ความลับนะผ่านทาง Facebook นะ Secret Leak Leak นะฮะหรือทาง www.orientalprincesssociety.com ครับเอาล่ะครับผมขอบคุณด้วยจาก Oriental Princess นั่นเองนะฮะขอบคุณครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวมี1 M เบรกก่อนนะฮะเบรกก่อนเบรกก่อนแล้วก็อย่าลืมส่ง SMS มานะครับ4642466วันนี้ประเด็นของเราเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะฮะความรักของคุณเปรียบเสมือนดวงดาวดวงไหนครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวกับ DJ ครับเพราะพวกคุณคือเจ้าของเพลงที่แท้จริงของพวกเราเพราะพวกคุณเป็นครอบครัวของเราก ว่าจะถึงร้านไลฟ์หลายเรื่องราวหลายบทบาทผ่านเข้ามาเรื่องที่ดีเป็นกำลังใจเรื่องที่ไม่ดีเป็นบทเรียนขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันสร้างพวกเราให้แข็งแกร่งจนจากศิลปินที่ชื่อว่า AB Normal ครับป๋าใช่แล้วถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงแทนคำขอบคุณนะฮะจากพวกเขานั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยได้บอกว่านะครับเพลงนี้ไม่ได้แต่งให้ผู้หญิงคนไหนหรือผู้ชายคนไหนนะครับเพลงนี้มอบให้แต่พวกคุณทุกคนซึ้งไหมล่ะครับซึ่งเอ็มวีเต็มๆครับรอชมนะฮะวันที่7มีนาคมนี้อย่างแน่นอนนะฮะและที่สำคัญครับเขาจะปล่อยเพลงนี้นะคือวันที่7รวมถึงเสียงรอสายด้วยครับวันที่7นะครับพร้อมหมดทุกอย่างเลยนะฮะใครอยากได้เพลงนี้วันที่7รอคอยไว้ครับแล้วก็เข้าไปโหลดนะฮะที่ดอกจัน1234999ครับแล้วก็ทาง iTunes Store ครับใช่แล้วนะครับผมเอาล่ะนะฮะมาถึงเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวกันบ้างดีกว่ากับภาพยนตร์ดีๆครับคิดถึงวิทยาครับตอนนี้มี1เพลงมาแนะนำกันฮะคุณผู้ชมครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่ต่างกันจากวง25 Hours นั่นเองซึ่งเพลงนี้นะฮะก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะคิดถึงวิทยาครับพระเอกนี่ก็ไม่ใครที่ไหนนะฮะก็คือคุณบี้สุกิจครับครับผมนางเอกนี่คือคุณพลอยเชอร์มานใช่แล้วฮะนะฮะแล้วก็ภูมิกับของเขาเนี่ยก็เป็นคนใกล้ตัวของพวกเรานั่นเองครับนะฮะคุณต้นนิธิวัฒน์นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าฉายครับพร้อมกันนะวันที่20มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับใช่แล้วนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาแต่ถ้าใครอยากได้เพลงไม่ต่างกันนะฮะไปฟังก่อนใครเลยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน1232468แล้วก็ทาง iTunes นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับไม่ต้องรอโหลดครับไม่ต้องรออะไรเลยเพราะว่ารายการเรามี MV ให้ชมครับเฮ้ยจริงเหรอจริงสุดยอดลอดท้องช้างใช่ครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าพร้อมแล้วครับเราไปลอดท้องช้างดีกว่าครับครับผมกับอีก1เพลงดีกว่านะฮะไม่ต่างกันครับผมจาก25 Powers ครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์คิดถึงวิทยาไปชมครับผมเคยได้เห็นหรือเปล่าว่าความรักเป็นเช่นไรฉันไม่เห็นหรอกแต่ฉันก็รู้สึกรู้ไหมว่าความคิดถึงมันหน้าตาเป็นเช่นไรฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันก็รู้
น้องเจมส์นะวันนี้เป็นปัญหาโรคตูบนะครับใช่ครับนะฮะแม่ก็เรียกว่าซนนะฮะดูครับผมว้ายเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะขี่หลังพี่จะขี่หลังพี่เห็นหลังไม่ได้เลยแม่เตี้ยนะครับผมเอาเราวันนี้ปัญหาของเราแน่นอนฮะมีหนวดกับไม่มีหนวดชอบแบบไหนมากกว่ากันใช่ครับผมบอกก่อนเลยว่าผมชอบคนไม่มีหนวดของพี่ชาวแน่นอนครับมาเยอะขนาดนี้มีหนวดสิครับเวกมีหนวดยังไงหรือไม่มีหนวดยังไงอะไรดีกว่ากันนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณเข้าข้างใครคุณมีเหตุผลของคุณครับโทรบอกแล้วกันครับที่นี่เป็นไงมาผมฟิตขนาดไหนนี่แอบกึ๊บกึ๊บเรียบร้อยครับผมดูนี่เออหงายท้องลูกป๋าอะไ
ยเล่นที่บ้านเลยครับอะไรนะเอาเล่นที่บ้านเฮียอยากเล่นที่นี่เจมไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบไม่มีปัญหาครับผมตกใจหายไม่ต้องใจหายใจหายเลยเรามีพนักงานรอรับอยู่ตลอดโอเคครับผมเอาถามคุณผู้ชมดีกว่าเขาชอบมีหนวดหรือไม่มีหนวดนะโทรมาแสดงความเห็นกันหน่อยละกันครับที่เบอร์026595901191นะครับใช่แล้วนะครับผมนะฮะเชื่อใครระหว่างพี่ชาวพี่เจมนะฮะลองดูละกันซึ่งวันนี้นะครับผมก็มี VTR นะครับจากประชาชนที่อยู่แถวๆแกรมมี่ของเรานี่แหละครับว่าเขาชอบคนมีหนวดหรือไม่มีหนวดพร้อมยังป๋าพร้อมนี่พร้อมแล้วไปดูคนแรกดีกว่ายังไงมีหนวดก็ชนะหรือไม่มีหนวดมีหนวดไม่มีหนวดระหว่างผู้ชายมีหนวดกับไม่มีหนวดนะคะชอบผู้ชายมีหนวดมากกว่าค่ะเพราะว่าดูเท่แล้วก็ดูมีสไตล์มากกว่าค่ะเป็นไงเจมส์เป็นไงแล้วผู้หญิงน่ารักด้วยน้องพี่จะบอกเลยว่ามีหนวดอ่ะมันก็มันแค่ช่วงแรกหลังหลังน้องจะรำคาญไม่รำคาญรำคาญบางทีมันก็ช่วยแก้คันได้ตรงนี้คันตรงไหนแล้วเอาหนวดไปไถไถงี้เหรออ่าใช่จะไปสบายถ้ามีหนวดปุ๊บเนี่ยเวลาเราพูดนะไม่มีน้ำลายกระเด็นด้วยครับนี่เนี่ยมันกองน้ำลายให้ติดอยู่นี่หมดเลยถูกต้องไม่เอาไม่เอาเราไปชอบเผื่อแผ่คนแรกอ่ะเขาชอบทางมีหนวดเฮียได้หนึ่งคะแนนแจ่มเลยผมว่าคนแรกยังตัดสินไม่ได้ครับป๋าครับโอ้นี่ไม่เข็ดเหรอไม่เข็ดครับโอ้ยังกล้าอีกอ่ะไปดูคนที่2ดีกว่าว่าคุณน่ะชอบคนมีหนวดหรือไม่มีหนวดไปดูครับไปคิดว่ามีหนวดก็น่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่ามันเซ่อๆดูแมนๆนิดนึงนะฮะถ้าผู้ชายมันไม่มีหนวดก็เหมือนเสือที่ไม่มีเขี้ยวเล็บเสือที่ไม่มีเขี้ยวเล็บอ่ะครับผมเป็นไงน้องเดี๋ยวนะผมอยากถามน้องคนนี้หน่อยน้องเองก็ไม่มีหนวดใช่ทำไมน้องถึงชอบคนมีหนวดเพราะเขารู้ว่าบางที่ที่เขามีหนวดขึ้นมาแล้วมันดูดีไงครับรักแร้นี่เขาก็รู้สึกว่าถ้าเรามีหนวดได้เราอยากจะปลูกหนวดเหมือนกันตรงนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยเอาไปเปรียบได้ไงไม่มีหนวดก็เหมือนเสือที่ไม่มีเขี้ยวเล็บครับผมเสือไม่มีเขี้ยวเล็บเป็นแมวเงี้ยวน่ารักดีออกบางทีน่ารักไปมันก็ดูแบบว่าดูหน่อมแหนมครับผมบางทีมันก็ต้องมีความดุดันบ้างโดยเฉพาะกับโซนี่เป็นไงหนวดไม่มีละโดยเฉพาะการเป็นผู้ชายครับผมถ้าเป็นผู้ชายปุ๊บผู้หญิงเขาต้องการคนที่ดูแลเข้มแข็งครับผมการไว้หนวดก็เปรียบเสมือนกับทำให้เราเป็นผู้ชายมากขึ้นดูเราเนี่ยเป็นคนดุดันเข้มแข็งแล้วผู้หญิงเขาก็จะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆคนมีหนวดแล้วมันจะอบอุ่นครับผมแต่ผมเห็นเนี่ยคนที่มีหนวดเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายก็เยอะนะครับป๋าผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้ชายผู้เธอนี่แหละครับอ๋อทำไมฮะไว้ลงไว้หนวดอะไรเงี้ยอ๋อในอันนั้นก็อีกแนวนึงอ๋อเหรออันนั้นเขาจะเป็นแนวแบบว่าเฮ้ยแบบว่าเกย์คิงแต่งหญิงไม่แสดงออกแต่ของเขาคือจะไว้หนวดแบบว่าโอเคเลยแต่อ้อยนะคะหวานครับตรงนี้เลยแล้วก็เกะกะกะไม่ได้หรอกว่าใครเป็นยังไงใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเชิญใครคุยเยอะคนที่เขาชอบคนมีหนวดอย่าเพิ่งดีใจไปป๋าอะไรสงครามยังไม่จบป๋าอย่าเพิ่งนับศพทหารโอ้โหนี่ยังยกคำนี้มาคุยกับเฮียยังอยากชนะอยู่จริงป่ะเพราะฉะนั้นไปดูคนที่3ครับว่าเขาคิดว่าคนมีหนวดหรือไม่มีหนวดเจ๋งกว่ากันครับถ้ามาทำมีหนวดนะเดี๋ยวเจมติดหนวดเลยผมวิดพื้นให้10ทีเลยโอเคไปชมครับชอบผู้ชายที่ไม่มีหนวดเพราะว่าแบบว่าดูดีสะอาดดูหน้าเกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบผู้ชายที่มีหนวดดูสกปรกดูสกปรกเพราะผู้ชายที่มีหนวดดูสกปรกสกปรกเฮียไม่มาอยู่แล้วครับเพราะว่าทาร์เก็ตที่บอกว่าสกปรกไม่ใช่ทาร์เก็ตเฮียไอ้ไม่รู้แต่ที่รู้หนูชนะค่ะเอาล่ะตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าแซนด์วิชนะฮะครับ2-1นะครับ2-1เอาล่ะพี่ชาวนำอยู่เดี๋ยวอะไรฮะชอบแซนด์วิชครับผมชอบแซนด์วิชตั้งแซนด์วิชโอเคจอด2-1ครับผม2-1ถ้า3-2นี่ออกสวิงกิ้งครับผมนะฮะเยี่ยมครับผมโอเคแล้วดีเอาล่ะยังไม่จบยังไม่จบมีเหรอผมขออีกคนเดิมโอ้ไม่อยากทีไม่อยากตอกหน้าเองเลยเฮียผมว่าคนนี้คิดเหมือนผมยังไงคนที่ไม่มีหนวดมันก็ดูน่ารักดูสะอาดสะอ้านไม่เชื่อไม่เชื่อไปดูดีกว่าครับไปชมครับชอบผู้ชายไม่มีหนวดค่ะเพราะว่าแบบจับหอมๆอะไรเงี้ยมันแบบมันจะกระจีอ่ะไม่ชอบจริงๆยังไงก็ผู้ชายไม่มีหนวดดีกว่าค่ะเป็นยังไงครับป๋าชอบผู้ชายไม่มีหนวดโอ้โหเวลาจับหอมๆเนี่ยมันถ้าเกิดมีหนวดจักกะจีอีแล้วทำไมวันก่อนจับหอมหอมที่มีหนวดไม่จักกะจีก็บอกแล้วมันขึ้นได้แต่โกนออกไปแล้ววันหลังน้องต้องเคลียร์ด้วยเพราะพี่เห็นเนี่ยเขาไม่ได้โกนหนวดออกน้องก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่ก็ยังทำอยู่แต่เป็นแฟนกันแต่ถ้าเกิดบังคับได้เนี่ยก็อยากให้ไปโกนหนวดครับผมจับหอมๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ที่รู้หนูชนะเอาล่ะ
ตอนนี้ถือว่าเป็นคู่เขยนะครับผม2-2เลย2-2มาแล้วฮะคนตัดสินครับมายังไม่ตัดสินนะฮะวันนี้มีคนแสดงความเห็นเยอะมากโอเคพร้อมแล้วไปครับชอบแบบไม่มีหนวดค่ะเพราะว่ามันดูแบบไม่สกมกไม่สกมกอะค่ะดูน่ารักกว่าไม่สกมกดูน่ารักกว่าเห็นปะล่ะดูสะอาดคนมีหนวดเขาก็สะอาดได้ครับก็สะอาดเหมือนกันแต่ไม่งั้นเขาจะมีแบบว่าที่โกนหนวดแล้วมีน้ำยาแบบว่าใช้หลังโกนหนวดเหรอก็นั่นไงเพราะว่าเขาไม่อยากมีหนวดไม่เกี่ยวต้องโกนมันแต่งได้คนเราสะอาดสะอาดได้เคยเห็นแบบฮิวโก้ไหมฮิวโก้ก็มีหนวดมีเข่าแต่ก็สะอาดครับผมแต่ก่อนที่ฮิวโก้จะมีหนวดมีเข่าฮิวโก้ก็ไม่มีหนวดมาก่อนถูกต้องหลังจากเขามีหนวดแล้วเขาก็ยังมีหนวดเหมือนเดิมเจมเห็นเขาไม่มีหนวดไหมตอนเนี้ยมีไม่เห็นเห็นไม่เห็นเขามีหนวดเนี่ยถ้าดีจริงเขาคงโกนทิ้งแล้วถูกป่ะฮิวโก้เนี่ยไว้หนวดเพราะว่ามีลูกตอนไม่มีลูกก็ไม่มีหนวดบอยปกรณ์อ่ะบอยปกรณ์เออบอยปกรณ์มีหนวดใช่แต่ว่าน้องบอยปกรณ์ทุกคนไม่มีหนวดนะอันวิทยาอันวิทยามีหนวดเออไหนมาแอดนาแอดนาแอดไงนาแอดนาแอดมีหนวดไหมมีเฮ้ยล่าสุดไม่มีพี่เล็กอ่ะเล็กไหนครับพี่เล็กเทลลี่โอ้นี่ก็หนวดยาวเออป๋ายกตัวอย่างของคนที่มีหนวดตากล้องตากล้องเรา3คนเนี่ยมีหนวดหมดทุกคนเดี๋ยวนะกระป้อมมีมีหมดมีหมดเลยใช่อ่ะพี่ปอไม่มีหนวดมาอยู่ข้างผมอ่ะพี่นิดก็ไม่ไหวอีนิดเป็นผู้หญิงพี่ปอที่อยู่ในห้องตัดต่อก็ไม่ไหวไอ้ปอมก็ผู้หญิงแต่ไม่รู้อ่ะดูอยากชนะโอเคเอาล่ะเกมนำอยู่ 3-2 เอาดีเจดีกว่าดีเจของ A Time พี่อันไม่มีหนวดพี่เฟียสไม่มีหนวดครับพี่เต็ดก็ไม่มีหนวดผมไม่มีหนวดดีเจโจ๊กไม่มีหนวดครับน้องบอลไม่มีหนวดไม่มียกทำไมวะก็ไม่มีหนวดไงเพราะเขาไม่ชอบหนวดเขาไม่มีหนวดขึ้นเอาล่ะเอาคนที่มันมีหนวดขึ้นหน้าดิพี่โป้งก็ไม่มีหนวดแล้วทำไมพี่ปอดีเจไว้หนวดพี่ปอปอให้แฉะเช้าปอแฉะเช้าไว้หนวดก็เขาไม่มีผมมาเปล่าดีเจอาร์ตไม่ไว้หนวดดีเจอ๋องไม่ไว้หนวดเออว่ะเพราะอาร์ตไว้หนวดเพราะว่าหน้าได้ดูเล็กใช่เพราะอาร์ตเป็นคนอ้วนใช่เจมลองดูคนที่มีขนขึ้นที่หน้าตรงเนี้ยผมก็มีส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไว้แต่ว่าถ้าคนที่เกลี้ยงเก่าเลยเขาไม่ค่อยมีขนไงเขาก็เลยทำมันเกลี้ยงตลอดเวลาถูกป่ะไม่ถูกอย่างพี่เช้าเนี่ย3วันนะปล่อยเป็นคนขับ10ล้อเลยจริงเหรอโอ้โหขึ้นมานี่เลยครับผมอันนี้สาขาย่อยนะแล้วสาขาใหญ่สำนักงานใหญ่นี่มาบาเลยครับผมไม่ต้องห่วงเลยอ่ะ10ล้อเลยอ่ะเขาบอกเลยดูคนต่อไปดีกว่าดูคนต่อไปดีกว่าครับว่าเขาชอบคนมีหนวดหรือไม่มีหนวดครับหรือชอบแบบขึ้นแล้ว2วันครับโอ้ยชอบแบบมีหนวดเห็นแล้วคนลุกรู้สึกฟินเลยเห็นแล้วคนลุกรู้สึกฟินเลยเห็นแล้วคนลุกรู้สึกฟินเลยแค่หนวดขยี้หนูก็ฟินแล้วจ้าบอกแบบนี้เลยเนี่ยก็ตัวเขาเองอ่ะไม่มีหนวดเขาชอบไม่มีหนวดครับผมแต่เขาแค่ชอบคนมีหนวดชอบถูกกระทำเห็นแล้วแล้วนะซีอิ๊วกิ้วแล้วฟินค่ะใช่มันก็มีหลายสาเหตุคนที่ชอบมีหนวดผมอยากรู้ว่าทีมงานตองเวฟพอปเนี่ยบังคับเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่หนวดเฮียนะหนวดใครครับอันนี้ขนจมูกโกนบ้างเฮียขออะไรนะฮะโกนบ้างเถอะเฮียไว้แข่งขนจักรแล้วสบายสบายครับผมขนจักรแล้วตอนนี้พี่ชาวชนะไปอีกหนึ่งถือว่าวันนี้ทีมงานของเรานะครับผมให้เราสามัคคีกันเสมออยู่3-3ยังไม่จบยังไม่จบโอ้ยปอมยังขยันจังเลยเนาะยังมีอีกยังมีอีกมีอีกมีอีกไปดูครับมามีหนวดดีกว่าครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นคนที่สะอาดกว่าครับผมมีหนวดมันดูลุงลังครับมันดูลุงลังครับเป็นไงเดี๋ยวนะเขาตอบว่าอะไรนะดูลุงลังใช่ไม่นวดดีกว่าน้องเขาไม่เล่นกาวใช่ไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้กาวครับผมบ้าเหรอไปว่าเขาเต็มที่ก็อยากแก้ครับผมเขียนที่ขยี้ขยี้เยอะครับผมเห็นไหมแล้วบอกแล้วว่ามีหนวดมันลุงลังไม่มีหนวดดีกว่า4-3มีอีกเหรอมีอีกเอาล่ะวันนี้ไม่ต้องฟังเพลงนะคุณผู้ชมครับเราก็ดูกันถึง2 ทุ่มเลยคือเรื่องใหญ่ระดับชาตินะป๋าฮะมันคือเรื่องใหญ่ระดับชาติเพราะว่าผู้ชายมีแค่2 อย่างคือมีหนวดกับไม่มีหนวดผู้หญิงจะได้รู้ว่าเราจะได้รู้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เขาชอบคนแบบไหนไปชมกันว่าคนต่อไปเขาชอบมีขนหรือเปล่าครับมีหนวดมีหนวดมีหนวดครับผมมีหนวดดีกว่าครับมันอาจจะเข้ากับรูปหน้าครับแล้วก็เวลาตัดผมก็จะได้ทำทรงผมที่มันเข้ากับหนวดเท่ๆได้ครับแล้วทำไมคนพูดไม่มีหนวดอ่ะอะไรนะทำไมคนพูดไม่มีหนวดอ่ะก็เขายังก็นี่ไงบางคนไม่มีแต่อยากมีไงเจมเขาก็เลยแบบว่าความใฝ่ฝันเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปซื้อยาปลุกหนวดมาไม่ต้องซื้อยาปลุกหนวดดอกอัญชันเหรอทาแล้วก็เพื่อนผมตอนเรลดออยากให้ขนคิ้วขึ้นอยากมีหนวดมันเอาอะไรนะที่ทารองเท้ากีวีทาเสร็จปุ๊บ
ผื่นขึ้นเต็มหน้าใช่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เฮียก็เคยใช้เฮียใช้เหรอกีวีกีวีเมื่อก่อนเนี้ยเฮียผมไม่มีผมตรงกลางครับเฮียเอากีวีทาให้มันดำๆใช่แล้วก็พอแบบพอทาเสร็จแล้วเขาบอกผมมันจะขึ้นแล้วขึ้นไหมบอกจริงว่ามันไม่ขึ้นนะครับแล้วอะไรขึ้นแทนอ่าขี้เชื้อราครับเชื้อราขึ้นแทนครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปทำตามนะฮะข้อดีครับเฮียได้ไปอีกหนึ่งคะแนนมีครับอีก2คนอีก2คนเดี๋ยววัดเลยตอนนี้เราเสมอกันอยู่4-4เอาล่ะ2สาย2คนสุดท้ายดูซิว่าวันนี้มีหนวดหรือไม่มีหนวดจะชนะต้องไม่มีหนวดต้องไม่มีหนวดผู้ชายมีหนวดค่ะเพราะว่าดูเหมือนผู้ชายดีแล้วก็ลักษณะเท่เนาะดูแบบเข้มดีค่ะแต่ว่าผู้ชายไม่มีหนวดก็จะดูแบบสะอาดเกินไปเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่าน้องพี่ไม่มีหนวดพี่ไม่ตุ๊ดพี่ไม่เกย์พี่ดูสะอาดน้องชอบคนชั่วๆเหรอเฮ้ยคนมีหนวดไม่ได้ชั่วเสมอไปป๋าผมยกตัวอย่างให้ป๋าดูหนังละครหรือว่าภาพยนตร์ทั่วโลกเลยคนมีหนวดมักจะเป็นตัวโกงอ่ะแน่นอนหนังการ์ตูนเรื่องชื่อเรื่องว่ามู่หลานตัวพระเอกอ่ะหน้าเกี้ยงเก่าเลยแต่ตัวโกงมักจะมีหนวดคนมีหนวดจะดูเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีคาแรคเตอร์เขาคือคนที่เป็นคนที่เข้มแข็งมากและเป็นผู้ชายเขาก็เลยให้คนมีหนวดเนี่ยเป็นเสมือนโจรที่จะมาแย่งชิงผู้ร้ายนั่นเองไม่เชื่อหรอกได้อีกละ1คะแนนโอ้มันไม่ใช่คะแนนกันเลยเอาล่ะตอนนี้สุดท้ายคนสุดท้ายถ้ามาฝั่งเจมเสมอมาฝั่งเฮียชนะเลยต้องไม่มีหนวดครับไปดูดีกว่าครับก็ชอบผู้ชายมีหนวดค่ะมันแบบเฟี้ยวง้อเฟี้ยวง้อมันแบบเท่อะดูแบบเถื่อนๆโหดๆค่ะเถื่อนๆโหดๆค่ะดูแล้วใจเวลามองแบบเซ็กซี่เซ็กซี่น้องจะเป็นลายต่อไปพี่จะตามหาว่าน้องอยู่ตรงไหนในตึกจัมมี่ของเราเพราะว่าดูจากท่าแล้วท่าทางจะชอบมีหนวดแมงๆคนมีหนวดเซ็กซี่เหรอใช่เซ็กซี่เหรอถูกต้องพี่ป้อมมีหนวดหรือไม่มีหนวดดีกว่ากันมีหนวดดีเหรอไม่เขาจะไว้ทำไมถามไอ้กั๊มกั๊มก็บอกแล้วถามดีกว่าทีมงานผมโตโร่ถามเลยอ่าอันนี้คือพ็อปนัมเบอร์วันของช่องดีเจทามถูกต้องคุณโตโร่นี่รับงานฝิ่นทั่วราชอาณาจักรครับผมมาสายกลับก่อนนอนหลับนะฮะถามเลยพี่โตโร่มีหนวดกับไม่มีหนวดไหนยังไงดีกว่ากันมีหนวดครับถามนะก่อนหน้านี้เจ๊กันแล้วบอกว่ายังไงก็ไม่มีหนวดไม่มีหนวดแล้วตอบว่ามีหนวดจะตอบไม่มีหนวดได้ไงมันขึ้นฟุ้มขนาดนั้นมันก็ต้องตอบว่ามีหนวดดิวะเขาไม่ตั้งใจแต่ไม่มีตังโกนโอ้ยคนอะไรไม่มีตังโกนหนวดบ้าเปล่าตัวพันตัวขูดสังกะสีก็ได้นะอีกข้อหนึ่งครับพี่ชาวได้คะแนนไปอย่ามาเถียงให้เฮียเลยเจมเรื่องพวกนี้ถ้าเฮียแบบว่าคิดมาไม่ดีเฮียคงไม่ไว้หนวดหรอกต่อเบอร์พี่อ๋องเดี๋ยวนี้ทำไมฮะผมจะแพ้แทนพี่อ๋องไม่ได้ครับผมนี่คือหน้าตาของอ๋องเขมรัตน์นะครับพี่อ๋องเขาไม่ได้ดูครับผมจริงเหรอใช่เพราะฉะนั้นแล้วเจมแพ้ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าเจมจะชนะเดี๋ยวเฮียเหนื่อยมากกว่านี้นะครับผมเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวยังไม่สรุปนะครับยังไม่สรุปอาจจะมีเซอร์ไพรส์สายโฟนอินสักครู่ละกันตอนนี้แต่ว่าพี่ชาวนำอยู่ครับผมนะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับศิลปินที่แวะเวียนมาในดีเจทางเราวันนี้คุณไมเคิลนะฮะวีพี่รุณนะฮะที่เขาจะมาโชว์ซิงเกิลสดในวันนี้นะฮะที่สำคัญครับเขาจะมาพูดถึงนะครับแนวเพลงเขาด้วยใช่แล้วได้พูดคุยได้ฟังเพลงเนี่ยกลับมานะฮะกับดีเจเฮ้ยชาวI'm a guy like that, baby girl, that's fat, yeah. Cartic as your intro, you know
ัสไนไม่มีใครเทียบเท่าเราได้ so lost in your eye galaxy อยากให้เธอชิดใกล้ gravity I'm your superman stamina คุณเป็นนางฟ้าคุณคือ my star เจอกันวันนั้นโตเกียวแอมบาร์ผมได้จูบนางฟ้า baby you're my star เป็นความจริงนั่นมันเรื่องเด็กเล่นที่มีเบรกเบรกคุณกับผมขึ้นเสียงนางในฝัน baby let me in โดนใจผมมาเรื่องจริงไม่ได้เล่นให้ผมเป็น your man all we do is win อยากจะรักแต่คุณรักฉันแล้วแกความฝันที่คุณได้มายืนอยู่เคียงงามชิดกับผมสักครั้งผู้หญิงที่มาพังต่อใครยกใครเป็นนางในฝันแต่จะเป็นคนที่คุณเรียกว่า That's my baby จะมีเธอ That's my lady That's baby you're my star girl คนที่โดนหัวใจผมมาอย่ามา girl ไม่มีใครเทียบเท่าเธอได้ girl That's because you are my star yeahไมค์วีพิโรธและนี่คือหนึ่งงานหน้าใหม่นะครับคือเจนกับไมเคิลวีพิรุณนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามารู้จักกับไมเคิลได้มากกว่านี้นะฮะตอนนี้เบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมากับดีเจเฮ้ยจ้าเย้เข้าเมาสุดๆเลยครับผมนะครับผมชื่ออะไรฮะเจมส์ฮะไมเคิลวีพิโลสวัสดีครับคุณไม้แล้วกันคุณไม้นี่ก็เป็นแบบว่ารุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกับพี่ชาวเป็น10ปีแล้วก็เรียกได้ว่าทำเพลงมาตั้งแต่สมัยพี่ชาวทำเพลงเหมือนกันครับนะฮะตั้งแต่ไม้ตัวเล็กอยู่เลยตอนนี้โตขึ้นแล้วนะฮะหลายคนอยากจะรู้ว่าไม้เนี่ยนะฮะมายังไงเป็นใครแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยมีซิงเกิลออกมาได้ยังไงเพราะว่าหลายคนอยากรู้จักมากแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อไมค์นะครับเรียกง่ายว่าไมค์ MVP จริงๆอย่างที่พี่ชาวบอกนะฮะก็คือเริ่มทำเพลงมานานแล้วแล้วก็เก็บประสบการณ์มานานแล้วครับทำงานประจำไปเรียนที่ญี่ปุ่นไปทำนู่นทำนี่แต่ก็คือหนีเพลงฮิปฮอปไม่ได้ถูกต้องบางทีก็ไปทำงานประจำมันคนละเรื่องกับฮิปฮอปอ่ะใช่แต่เขาก็ใส่แบบใส่สูทใส่เกงหลุดอยู่ใส่เกงหลุดใส่สูทแต่ฟังเพลงฮิปฮอปใช่โอ้ my god มันเป็นสไตล์ของเขาแล้วก็ต้องแบบเดินทางทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นใช่ครับไปกลับอย่างนี้ใช่ครับแต่ยังรักในการทำเพลงอยู่ถูกต้องนะฮะก็เลยทุกวันนี้ก็เลยทำเป็นเพลงออกมากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยชื่อว่านะฮะถามก่อนเลยบอกตรงเลยเมื่อกี้ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีฟังไม่ทันเพราะว่ามีทั้งท่อนแรปทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีเขาเรียกว่าสแลงเยอะมากถามถึงเนื้อหาก่อน My Star นี่ต้องกลับไปฟังใหม่แล้วก็ดาวน์โหลดเยอะๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คคุณผู้ชมก่อนว่าคุณผู้ชมดาวน์โหลดหรือยังดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับแต่อยากให้บอกถึงเนื้อหาหน่อย My Star My Star is about My Star มันเป็นเรื่องของชีวิตรักของไมค์กาลครั้งหนึ่งไม่นานมาแล้วไม่นานมาแล้วประมาณปีสองปีสองสามปีได้ครับก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนใจมากแต่เราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปออกเดทด้วยกันเพราะว่าตอนนั้นแต่ละคนทำงานเอาเล่าสั้นๆเลยกันว่าเรานัดกันจะไปเจอกันที่ปารีสแล้ว
วีซ่าของผมไม่ผ่านพอวีซ่าไม่ผ่านผมเจ็บใจไปหากันไม่ได้ไปหากันไม่ได้คือทีนี้ก็เลยไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับผมแล้วมันไม่ต่อวีซ่าครับผมวีซ่ามันหลายเหตุผลอะไรเหตุผลอะไรนั่นไม่เหตุผลเดียวโอเคแล้วก็คือไม่รู้จะทำอะไรให้เขาดีเราเป็นนักร้องอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกมันมีแรงบันดาลใจมาเยอะกับผู้หญิงคนนี้ทำเพลงชื่อ My Star แสดงว่าต้องเป็นผู้หญิงที่ทำให้ Mike เนี่ยต้องจดจำพอสมควรเลยทีเดียวใช่ครับถึงทำเพลงนี้ให้กับเขาใช่ครับซึ่งวันนี้เขามาเชียร์ด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้มาครับวันนี้ไม่ได้มาเชียร์ไม่แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยศิลปินทุกคนที่พี่เป็นคนเขียนเพลงเองยิ่งฮิปฮอปยิ่งต้องเขียนเพลงเองต้องมาจากอินเนอร์ไม่ใช่ร้องเพลงหรือมันจะไม่อินเนอร์ต้องเอาเรื่องเอาเก่าๆในชีวิตเนี่ยมาเขียนเป็นเพลงใช่ครับรอดเนื้อรอดเดี๋ยวคนที่มาเชียร์เดี๋ยวค่อยร้องเพลงใหม่ให้ย่าย่าย่า next song for you เลยเอาล่ะตรงนี้นะครับผมแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณได้รู้จักกับไมค์เป็นแบบว่าทางการเรียบร้อยนะครับผมซิงเกิลชื่อว่า My Star นั่นเองพูดถึงเรื่องราวที่อยากจะบอกกับผู้หญิงคนหนึ่งครับผมนะฮะแนวดนตรีดีกว่าแนวดนตรีครับป๋าแนวดนตรีครับเป็นฮิปฮอปที่มี EDM แล้วก็ไฮเปอร์ R&B มาผสมโอ้โหเดี๋ยวป๋าคุยเลยผมไม่คุยแล้ว EDM นี่คือมันอยู่ในถ้อยเสียป่ะฮะใช่ครับทำให้รถทำให้เพลงแรงขึ้นมันหมายถึงอะไรไหมหมายถึงอะไรมา EDM คือ Electronic Dance Music อ๋อเราก็เอามาผสมกับฮิปฮอปผสมกับฮิปฮอปซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีแบบสไตล์แบบนี้เยอะมากใช่ครับใช่ไหมฮะจำเป็นครับเพราะว่ามันแบบต้องทันยุคทันสมัยด้วยใช่ครับและอีกอย่างฟังในรถได้อีกอย่างนึงอะไรนะที่มี CDM ด้วยแล้วก็เป็นฮิปฮอปด้วยอีกอันนึง Hyper R&B คืออะไร Hyper ก็คือเอาคนบ้าเป็นเด็ก Hyper ก็คือ R&B ที่ค่อนข้างเร็วหน่อยเร็วขึ้นมาหน่อยเขาเรียก Hyper R&B ครับผมเฮ้ยมันแตกแขนงไปเยอะมากก่อนฮิปฮอปคุยกันคุณผู้ชมฮิปฮอปคุยกันโยโย่โย่เขาเมาเขาเมาเขาแช่วายครับผมเขาโอเคเขาแช่มาไงวะตรงนี้นะฮะก็เป็นเองหมดทุกขบวนการเลยป่ะทำตั้งแต่มิวสิกตั้งแต่เขียนสตอรี่บอร์ดของเรื่องมิวสิกวิดีโอตั้งแต่ไปแคสติ้งนางแบบเองเดี๋ยวไม่ทำเอ็มวีเองเหรอคิดหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ครับก็คือว่าคิดสตอรี่บอร์ดไม่ได้ถือกล้องถ่ายตัวเองตอนแรกนึกว่าแบบทำเองคนเดียวเลยอย่างนี้ก็คือเป็นคนเลือกนางแบบที่จะเป็นนางเอ็มมิวสิกใช่ครับนะฮะแล้วไปถ่ายทำที่ไหนฮะถ่ายทำที่พัทยาครับพัทยาที่โรงแรมพูแมนครับใช้เวลากี่วันครับ1วันใช้เวลาที่พัทยา2วันแล้วใช้เวลาในสตูดิโออันนึงโอเคตั้งใจทำมากใช่แล้วเพลงนี้มีความพิเศษคือเมื่อกี้ผมฟังดูไม่มีเสียงคุณไม้คนเดียวมีเสียงของผู้ชายคนหนึ่งนั่นคือใครครับผู้ชายคนสตรองคนนั้นก็คือพี่แชมป์สุภวัฒน์นะครับเนี่ยคุณแชมป์มาจ้าสิเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยว่าตอนที่พี่แชมป์คุยกับคุณไม้น่าจะเป็นเหมือนแบบชาวต่างชาติคุยกันเหมือนครับผมเคยอยู่ในกลุ่มนั้นมีแชมป์สุภวัฒน์พีแคร์ and the best friend ของเขา Hey you know what's up how to get here ya 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 and my Hey you what do you thinkหาเจมบอกหาไม่ยากเลยเจมถ้าอยากจะคุยให้รู้เรื่องจริงครับพาพวกเขาไปซอยนานาครับผมมีคนแปลพาพวกเขาไปซอยนานาแล้วเราก็นั่งกับน้องคนหนึ่งน้องแปะพี่หน่อยถามเรื่องแปะพี่เลยครับว่าไปชวนพี่แชมป์มาฟิชชิ่งได้ไงครับใช่รู้จักกับแชมป์ได้ไงวันนี้คนที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอให้ไหมครับเขาเป็นทีมงานมาจากฮอลลีวูดแล้วเขารู้จักกับแชมป์มาก่อนแล้วครับก็โชคดีฮะโชคดีก็ได้คุณแชมป์มาช่วยก็เขาก็แนะนำให้กับคุณแชมป์แล้วคุยกันถูกคอก็บอกว่าเฮ้ยแชมป์เนี่ยไอ้ก็เป็นนักร้องเหมือนกันนะหลังจากคุยกันปีนึงเพิ่งมาได้ทำกันเพราะว่าเพิ่งมีโอกาสมาได้ทำตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยยูอ่ะเหมือนไอ้ตอน7ปีที่แล้วที่เริ่มเข้าวงการเห็นแล้วก็คือเขาจะช่วยเต็มที่อ่ะคือเขารู้ว่าไฟของไมค์เนี่ยมาแบบเต็มที่ในเข้าสู่วงการเพลงครับผมแล้วก็คุณแชมป์สุภวัฒน์เนี่ยฮะเขาก็ทำให้กับ PK อัลบั้มที่มันเป็นแบบอินเตอร์หน่อยใช่ๆนะฮะที่อยู่วงเซนก็ทำให้นะครับผมให้ทำให้หลายคนมากแล้วก็ชอบดนตรีในสไตล์ R&B แล้วก็ฮิปฮอปด้วยเออแต่ผมก็รู้สึกนิดนึงครับว่าปัจจุบันพี่แชมป์จะร้องเพลงแบบว่าออกแนวป๊อปออกแนว R&B แต่มันฟิชชิ่งกับฮิปฮอปแล้วมันเคมีมันลงตัวเหรอลงตัวป่ะครับก็ต้องไปหลอนเพลงไว้ตรงนี้ถามไม้มาบอกไม่รู้อ่ะแต่ร้องไปแล้วคุณผู้ชมแหละลงตัวหรือเปล่าสำหรับผมนะมันลงตัวสำหรับคุณผู้ชมผมก็คงคิดว่ามันก็ต้องลองฟังดูตรงนี้นะฮะร่วมงานกับพี่แชมป์เป็นไงบ้างครับไม้สนุกครับสนุกครับอยู่ในห้องอัดกับแชมป์นี่คือ
คือ energy เขาเยอะมากแล้วเสียงที่เขา deliver ออกมาเนี่ยเขาเป็นคนที่ละเอียดมากเสียง never เลย never never ป้าขอบคุณมากครับผมเสียงที่เขาดันออกมาละเอียดเขาเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็ทำงานดีนอกจากช่วยในห้องอัดแล้วก็ยังช่วยทางอย่างอื่นอีกด้วยช่วยทำพาไปกินข้าวฟู้ดแลนด์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นดูแลไงเพราะว่าเป็นคนแบบว่าไทยญี่ปุ่นไม่กลับมาแหละแต่ผมอยากรู้เมื่อกี้ฟังในเพลงครับมันจะมีสลงสแลเป็นคำย่อคำอะไรเยอะมากเลยยกตัวอย่างได้ไหมเผื่อจะเอาไปพูดกับเพื่อนบ้างก็โอเค cosmic swagger solar system เดี๋ยวจะช้าใช่จำได้คำสุดท้ายว่า solar system เปล่าชื่อช้าไม่เท่าไหร่จะเบาด้วยดิตัวนี้ยิ่งฟังไม่รู้เรื่องคือเวลาฝรั่งพูดก็จะมีสำเนียงไงขึ้นลงคำแรกอะไรคำแรกช้าๆเลยคุณไมค์ Cosmic Swagger Cosmic Rider Cosmic ก็คือจักรวาลเรื่องของจักรวาล Swag Swag ก็คือรู้กันอยู่แล้วคำว่า Swag แปลว่าอะไรSwag ของผมมาจากจักรวาล Swag คุณใหญ่ Swag is like a สวายอยู่แล้ว สวายสวายอยู่แล้วสวายที่ว่ายน้ำสวายที่มาบนจักรวาล Swag สวายแป๊บนึงผมยังอยู่จักรวาลอยู่ไปกันไกลแล้วคำต่อไปไหม Solar System Solar System ก็คือจริงๆแล้วSolar น้ำมัน System ก็คือความระบบคือจริงๆมันแปลแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็น Solar Systemของเราทุกอย่างของเขาอยู่ในระบบของเรานี่ตรงนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เสร็จรายการป๋าเดินหน้าเสร็จโย Your Solar System ได้เลยครับพี่ใช้กระจกเติมลมได้ไหมครับเพื่อนเดินรถพันผมชอบเวลาที่ผมก็สื่อสารกันเข้าใจกันหมดอ่ะใช่ครับผมคุยกันภาษาเดียวกันใช่แล้วนะฮะเอาล่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าสนุกสนานมากเลยนะฮะไม้มาเยือนในรายการของเราด้วย MV ปล่อยเมื่อไหร่ครับ MV ได้ชมเมื่อไหร่ไหมประมาณอาทิตย์หน้านะครับรอได้ครับดาวน์โหลดครับผมดาวน์โหลดนะครับดอกจัน491544กด46ครับตอนนี้มีเพลง Call Waiting Melody Full Song แล้วก็มี iTunes แล้วดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับครับผมถามนิดนึงดีกว่าความรักของไม้เปรียบเสมือนดาวดวงไหนใช่ดาวอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ได้ครับดาวอะไรครับCan I say that later? My Star ครับดาวคือ My Star นั่นเองใช่แล้วคือเพลงของเขานั่นคือดาวของเขานั่นเองนะเอาล่ะแล้วถ้าให้ไม้เลือก Your Star ป่ะ Your Star Your Star แกแกจะไลค์นั่นอาจจะเป็นมากกว่า My Star ก็ได้ My Friend My Friend yeah. Okay My Girlfriend yeah. Your Girlfriend Yeah No Okay Your Girlfriend uh-huh. My Friend เอาล่ะถ้าสมมติว่าถ้าจะให้ไม้เลือกคนมีหนวดกับไม่มีหนวดไม้อยากมีหนวดหรือไม่มีหนวดไม่มีหนวดผู้หญิงไงฮะผู้ชายผู้ชายผู้หญิงมีหนวดสมมติแบบโดยมีหนวดต้องไปอินเดียโดยคนทั่วโลกอ่ะคนทั่วโลกเนี่ยคุณคิดว่าคนมีหนวดหรือไม่มีหนวดอะไรมันดูดีกว่ากันผมว่าเท่คนละแบบฮะแต่ต้องเลือกแต่ถ้าไม้เลือกอะไม้เลือกอยากมีหนวดมันคือการแข่งขันตอนนี้ผมแพ้พี่ชาวอยู่บอกนี่เลยไม่มีหนวดดีกว่าหนวดไม่ขึ้นครับพี่โอเคเอาล่ะไม้บอกไม่มีหนวดเก้งเกาดีกว่าครับผมนะครับไม่ได้ตอบเหตุผลอะไรไม้บอกว่าสงสารครับผมเอาล่ะวันนี้ก็สุขสันต์มากมายนะฮะยังไงขอให้ซิงเกิลนี้โด่งดังดังโด่งครับผมนะครับแล้วก็มีดาวโหลดด้วยกันเอ็มวีออกเมื่อไหร่รบกวนมาโปรโมทใหม่ที่ดีเจทามนะครับได้ครับนะครับผมวันนี้ขอบคุณไม้ด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้มีหนึ่งงานจาก Instinct ครับเป็นงานที่เรียกว่า International เหมือนกันใช่ครับ Instinct นะไปร่วมงานกับอีกหนึ่งวงที่ญี่ปุ่นนะชื่อวงว่า Weaver นะครับผมชื่อเพลงว่า Lies นะฮะแล้วเบรกหน้าครับขอ2สายแล้วกันโทรมาเล่นเกมครับ02-665-95-091ครับใช่แล้วตอนนี้ไปชม MV Live กับ Instinct Yo อยู่ตรงนี้มันไกลแสนไกลคงสว่างไม่พอจะเห็นเป็นดาวที่เธอไม่รู้ว่ามีแม้รักไปจนหมดใจแต่สุดท้ายเป็นเพียงแค่ไฟลางๆในวันที่แสงส่องเธออย่างวันนี้ไม่เป็นไรถ้าเธอยังไม่ต้องการไม่เป็นไร
มาเบรกนี้มาร่วมสนุกเล่นเกมกันช่วงนี้นะฮะกับช่วงของ5 day 5 game เอาล่ะสองสายโทรมาสายแรกมาแล้วสวัสดีครับคุณแนทครับสวัสดีค่ะพี่เจพี่เช้าเช้าสวัสดีครับคุณแนทครับถามถึงประเด็น SMS นิดนึงครับอ๋อขออภัยครับถามถึงประเด็นหนวดดีกว่าแนทครับชอบคนมีหนวดหรือไม่มีหนวดครับชอบคนมีหนวดค่ะเหตุผลคืออะไรแนทเหตุผลคืออะไรมันดูแบบมีสีสันที่ใบหน้าพี่บอกแนทตรงนี้เลยว่าฟุ้งฟริ้งกินกล่องแก้วทำไมครับฟุ้งฟริ้งมาใหม่ฟุ้งฟริ้งเข้าใจฟุ้งฟริ้งแต่มันลงกับกินกล่องแก้วได้ไงวะอ๋อนี่ยังมีแพรวๆอีกนะแพรวๆอะไรแพรวๆเราตากผ้าว้าเอาเป้อ่ะแนททำให้พี่เจ้าได้อีกหนึ่งคะแนนขอบคุณน้องแนทด้วยมาถึงอีกหนึ่งสายมาดีกว่าน้องเมย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่มีหนวดหรือไม่มีหนวดอันไหนเจ๋งกว่ากันครับหนูได้ทั้งคู่เลยอ่ะเอ้ยต้องเลือกต้องเลือกโอ้โหแม่แม่ต้องเลือกแล้วอย่าได้หมดสิลูกตรงนี้ไม่มีสเปคหรือไม่เลือกคะหนูชอบแบบ
ไม่มีหนวดค่ะขอเหตุผลชอบแบบไม่มีหนวดขอเหตุผลที่เขามีหนวดมันดูสกปรกอ่ะขนาดตัวเขาก็ยังไม่ดูแลแล้วเขาจะดูแลเราได้ไหมล่ะแม่เมื่อกี้มึงบอกว่าชอบสองแบบแหมพอมาไม่มีหนวดแล้วกลับลำเลยนะอ้าวมันต้องมีเหตุผลไงเหรอไม่เป็นไรเมย์ไม่ทำถูกต้องแล้วผมได้อีกหนึ่งคะแนนไม่เห็นสกปรกตรงไหนเลยเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวมาเล่นเกมกันนะฮะเดี๋ยวนัดโทรมาก่อนครับนัดจะเลือกคู่ใครครับพี่ชาวหรือพี่เจมครับเลือกพี่เจมแล้วกันจ้ะอยู่กับพี่เจมนะเมย์อยู่กับพี่ชาวนะเดี๋ยวก่อนนะนัดมันชอบมีหนวดแต่เลือกพี่เจมเมย์ชอบไม่มีหนวดแต่เลือกพี่ชาวเนาะโอเคครับผมให้ดูของวันก่อนป๋าเอาให้งงที่สุดของวันเนี่ยมันคือกรอบรูปที่เราสามารถจะทำให้มันเป็นอะไรก็ได้กรอบรูปดังใจนึกถูกต้องทำไงได้สมมติว่าอยากให้เป็นหน้าเจมอยากให้หน้าผมให้วางงี้นะข้างหลังอย่างนี้นะปึ๊บเหมือนเตียงตะปูแล้วไงเป็นหน้าเจมไงแบบนี้ได้เลยแบบนี้ได้เลยสมมติว่าพี่ชายอยากทำท่าอื่นเป็นก็ได้หมดเป็นรูปนี่เลิฟปึ๊บมือเลิฟเลิฟปึ๊บเป็นไงมาแล้วเรียบร้อยนี่เอาไปเลยอธิบายกติกาเกมครับป๋าครับผมจบเวลา1นาทีนะฮะในนี้จะมีกระบวยครับครับ1นาทีใครตักน้ำได้เยอะกว่ากันคนชนะไปเลยโอ้ง่ายๆแค่นี้เองพร้อมฉะนั้นแล้วเนี่ยแนทกับเมย์ต้องเอาใจช่วยครับผมนะครับผมส่วนเมย์ก็ต้องเอาใจแช่งพี่เจมส์นะครับส่วนแนทเอาใจแช่งพี่ชาวใช่แล้วพร้อมนะครับช่วยและแช่งนะครับพี่อะไรนะอะไรนะใครใครเมย์หัวเราะอะไรเมย์ว่าไงลูกเมย์ไหวเปล่าวะหนูเลือกพี่ชาวไม่ใช่หรอเมย์เลือกพี่ชาวไงก็เป็นเลือกพี่ชาวไงแต่เมย์ต้องเอาใจแช่งไงเอาใจแช่งเอาใจแช่งอ๋อเออโอ้ยไหวปะเนี่ยฟังตั้งนานไม่เอาไม่ขึ้นไม่พร้อมยังพร้อมยังพร้อมครับผมโอเคพร้อมแล้วทีมงานนับมา1 2 3นาทีนะพี่ชาวไปเรียนขายของมาจากไหนวะโอ้ยของนี่เฮียขายน้ำแกงหวยอะไรอะคุณโซ่คุณโซ่เลยพี่เจมแม่กันแม่กันเมย์เชียร์ด้วยพี่เจมใจเย็นๆไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องแม่กันเมย์เชียร์ด้วยพี่เจมใจเย็นๆพี่เจมใจเย็นพี่เจมไม่เลื่อยพี่เจมไม่เลื่อยเรื่อยเอาแล้วไอ้เมย์เสียไปไหนเมย์เจมกี่สองเร็วๆเอาแล้วแม่เร็วพี่เจมแล้วเอ้ยใจเย็นใจเย็นเอาแล้วแล้วเอาแล้วเข้าล็อกแล้วเอาแล้วครับผมพี่เจมพี่ชาวเขาชนะแล้วพี่เจมพี่เจมเร็วๆพี่เจมทีนี้เราใส่นิดเดียวหมดเวลาพี่เจมโอ้โหทำไมเจมเป็นคนแบบนี้ครับอยากชนะครับปากเขาผมก็อยากชนะใช่ต้องลงทุนกี่ขนาดนี้ก็ตอนแรกผมนึกว่าผมนำผมได้แค่ครึ่งขีดป๋าไป2ขีดแล้วใช่ไงแต่เมื่อกี้เจมนำเฮียอยู่นะจริงเหรอเออตอนนี้ยังต้องใช้ปากก็นำอยู่ผมตามอยู่ระแวงอยู่ใช่ไหมระแวงระแวงเอาล่ะตรงนี้ทีมงานเราให้ผ่านหรือเปล่าใครชนะใครชนะทีมงานบอกไม่ผ่านก็ต้องให้ผ่านแหละพี่เล่นกันขนาดนี้นะลงทุนขนาดนี้แล้วใช่น้องเมย์ป๋าน้องเมย์อยู่เปล่าอันนี้น้ำห้องส้วมนะครับอะไรนะฮะน้ำห้องส้วมไม่เป็นไรยังกินทุกวันอยู่แล้วถูกต้องสบายสบายครับผมตรงนี้นะฮะใครชนะอ่ะพอทีมงานตัดสินแล้วพี่เจมส์โกงตั้งแต่แรกพี่ชาวชนะบอกแล้วพี่ชาวเก่งมากเลยค่ะแหมเรานี่สุดยอดเลยนะเมย์หลายใจเนี่ยใครชนะก็เปลี่ยนข้างตลอดนะเมย์นี่เปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาเลยครับผมเอาล่ะพอชนะแล้วน้องเมย์รับไปแหมไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวผมเปิด MV ให้นะแนทนะไม่เป็นไรค่ะครับโอเคขอบคุณน้องแนทน้องเมย์ด้วยนะครับค่ะเอาล่ะตอนนี้นะครับผมเอ็กเพรสของเราความรักของคุณเปรียบเสมือนดาวดวงไหน464-2466นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับส่งดูหนึ่ง MV ก่อนนะอุ้ยเย่ครับจากนพนายาโกอุ้ยเย่อะไรนะทำไมอ่ะฮะWe'll be right back.
ศิลปินใหม่มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับสัปดาห์นี้ครับทั้งสัปดาห์ครับเป็นสัปดาห์ของต้นธนสิทธิ์ครับแล้ววันนี้มีตอนด้วยนะคือคนไม่สำคัญจากต้นธนสิทธิ์ครับ Artist of the Week ไปชมครับย่าสวัสดีครับอยู่กับผมต้นธนสิทธิ์ในช่วง Artist of the Week ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับตั้งแต่เธอเข้ามาทำให้ใจฉันเปลี่ยนไปพูดถึงเพลงคนไม่สำคัญนะครับวันนี้ก็เป็นเพลงที่เป็นโปรเจกต์เป็นมิวสิกซีรีส์ต่อมาจากเพลงโดยไม่มีเธอซึ่งเพลงคนไม่สำคัญเนี่ยก็คือจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่คลุมเครือที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงเราอยู่ในสถานะไหนตกลงเราคบกับคนคนนี้หรือไม่อารมณ์เหมือนแบบว่าแฟนเราเนี่ยเวลาเจอแฟนเก่าทำไมปล่อยมือเราทำไมทำเหมือนแบบไม่ได้คบกับเราอยู่คือตกลงเราก็เลยเกิดคำถามอันนี้ก็เป็นในมุมมองของแฟนใหม่ว่าเออตกลงเราคบกันหรือเปล่าทำไมเราดูเหมือนเป็นคนไม่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องราวเพลงโดยไม่มีเธอนะครับอันนี้จะเป็นซีรีส์ในเพลงแรกอันนี้ก็จะกล่าวถึงคนที่อกหักที่แบบโดนทิ้งไปแล้วก็ต้องมีชีวิตต้องดำเนินชีวิตอยู่ให้ได้โดยที่ไม่มีเขาโดยที่ไม่มีคนคนนั้นแต่ว่าก็เป็นการให้กำลังใจเป็นการปลอบใจตัวเองอะไรเงี้ยครับไม่ได้เศร้าแบบฟูมฟายมากตอนแรกเนี่ยยังไม่รู้กันว่าอีกเพลงที่ต่อจากโดยไม่มีเธอเนี่ยเราจะทำให้มันออกมายังไงดีโดยไม่มีเธอเนี่ยคือมันเป็นมุมมองของแฟนเก่าที่เราไม่มีคนคนนี้แล้วคือแฟนเราไปคบกับคนอื่นแล้วคนไม่สำคัญนี่คือรู้สึกว่าตกลงเราเป็นคนไม่สำคัญหรือเปล่าเธอจะไปกลับไปหาแฟนใหม่เธอจะกลับมาหาแฟนเก่าอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวเป็นซีเควนซ์ที่เกิดขึ้นได้ว่าอย่างตัวแรกเป็นของแฟนเก่าอันที่สองเป็นของแฟนใหม่อะไรเงี้ยคือเรื่องมันก็ลงตัวมันก็สอดคล้องไปในตัวของมันเองอะไรเงี้ยส
ำหรับเพลงโดยไม่มีเธอนะครับที่ได้ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งทั่วประเทศเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับอันนี้เป็นเหมือนรางวัลเลยที่เรารู้สึกว่าเราทำงานแล้วเราได้รางวัลตรงนี้มาตอนแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยแล้วก็คาดหวังแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากขนาดนี้เราก็แค่อยากจะทำเพลงที่ทำออกมาแล้วคนชอบเอาไปร้องที่โรงเรียนหรือเอาไปร้องที่ไหนก็น้องๆก็ร้องกันได้นี่ก็ดีใจมากเลยครับดีใจมากถามว่าฉันเป็นอย่างไรขาดเธอแล้วและฉันจะอยู่ได้ไหมขอฝากเพลงคนไม่สำคัญด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงต่อมาจากเพลงโดยไม่มีเธอซึ่งคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ฟังโดยไม่มีเธอกันมาเยอะแล้วทีนี้ก็มาฝากคนไม่สำคัญกันบ้างแล้วกันเพลงนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ truemusic.com นะครับแล้วก็ทาง iTunes Store ครับ2ที่นี้ก็ถูกแบบลิขสิทธิ์รับรองว่าเสียงไพเราะเพราะพริ้งแน่นอนครับสัปดาห์นี้น้องต้นธนสิทธิ์นั่นเองนะฮะติดตามแล้วกันครับว่าพรุ่งนี้นะครับตอนของต้นจะเป็นตอนที่ชื่อว่าอะไรนะฮะถูกต้องแล้วแต่ว่าตอนนี้อีก1เพลงรออยู่เลยจากโลแฟตนั่นเองกับซิงเกิลมีชื่อว่าหยุดเหงาไปด้วยกันครับไปชมครับแต่งงานนี่ก็แต่งงานโอ้โหใครอ่ะแต่งงานหมดเนี่ยนี่ไงรุดกับฟิล์มเหลือเรา2คนแล้วเนี่ยแต่งกันหมดแล้วเพื่อนเราอ่ะโอ้โหเหงาแฟนก็ไม่มีอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะหน้าสดนะเนี่ยคิดเข้าไปนะลองดูฮันนุนแน่เหงาละสิน่ารักอะบอยพี่แต่งหายเหงานะภายใน1วันนาย2คนจะต้องทำให้คนบอกรักกันสักคู่และเทพธิดาอย่างฉันน่ะจะตามไปหาสักตั้งตายบอกรักกัน3คู่ใน1วันเหรอยากอะเนี่ยใครไปทำได้วะนี่ไงอยู่ตรงนี้มันนานเท่าไรใครจะรู้อยู่ตรงนี้คนเดียวลำพังลองคิดดูจะวันไหนฉันเป็นอะไรวันไหนฉันไม่สบายมีใครมาเลี้ยงดูอยู่กับเงามันนานเกินไปจนไม่รู้ว่าความรักมันเป็นยังไงรอเนื้อคู่ไม่เห็นวี่แววจะมาวันไหนก็ธรรมดาไม่มีวันพิเศษในสักวันคำว่าเงานี้มันจะหายไปอย่างไรI'm not afraid to die.
าสองคนเฮ้ยพลอยเดี๋ยวทำไมตัวใหญ่ขึ้นวะมึงดูผมเฮ้ยแต่ทำเป็นรังเกียจมาจุ๊บหน่อยสิไม่เอาสิไม่เอาพลอยไม่เอาการเลื่อนคอนเสิร์ตนะของคอนเสิร์ตสายแยกปากหวานครับที่เขาออนทัวร์นะไปที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็เชียงใหม่ครับซึ่งตอนนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถขอคืนบัตรได้นะครับแล้วก็สามารถรับเป็นเงินสดด้วยนะฮะแล้วก็เตรียมหมายเลขบัญชีแล้วก็บัตรการแสดงครับคืนนะได้ที่บูธTTM 13หลักนะครับแล้วก็เงินสดเนี่ยสามารถโอนเข้าบัญชีได้นะฮะแล้วก็จะโอนให้2สัปดาห์นะครับใช่แล้วนะครับผมขอนแก่นเตรียมเลขที่บัญชีแล้วก็บัตรการแสดงมากรอกเอกสารขอคืนเงินนะครับที่ EGV Lotus ขอนแก่นนะครับในวันที่ 1-7 มีนาคมนะส่วนที่เชียงใหม่เนี่ยเตรียมเลขที่บัญชีแล้วก็บัตรการแสดงนะครับมากรอกเอกสารการขอเงินคืนที่เมเจอร์เชียงใหม่ในวันที่ 1-7 มีนาคมนะครับหลังจากวันที่กำหนดเนี่ยคืนบัตรลูกค้าสามารถส่งบัตรการแสดงแล้วก็เลขที่บัญชีมาทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริการลูกค้าวงเล็บนะฮะคืนเงินคอนเสิร์ต3แยกปากหวานนั่นเองครับใช่ครับผมแล้วก็ทางไอทามมีเดียของเรานะต้องขออนุญาตนะฮะขอโทษคุณผู้ชมทางนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบากมาดูคอนเสิร์ตนะฮะใช่แล้วการเป็นห่วงว่าทุกคนจะไม่ปลอดภัยนะครับถูกต้องแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะคืนบัตรก็จ่าหน้าซองมาด้วยละกันครับผมบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดนะฮะ3199อาคารมารีนนท์ทาวเวอร์ชั้น27ถนนพระราม4แขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพ10110นั่นเองนะฮะชำระด้วยบัตรเครดิตครับคืนเงินอัตโนมัติภายใน2รอบบินนะครับไม่ต้องนำบัตรมาคืนนะฮะก็สามารถโทรไปที่ call center ครับ TTM ได้นะครับหรือ Thai Ticket Major นะฮะใช่แล้วสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ครับ022623456ครับครับผมเอทามชูบิทต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใช่ครับเอาล่ะตอนนี้รับอีก1สายกันมาดีกว่าตัดสินปัญหาดีกว่าครับน้องไอจะมาส่งคำตอบให้ครับว่าน้องไอเนี่ยชอบคนมีหนวดหรือไม่มีหนวดปัญหาโลกตู่ตอนนี้พี่ชาวนำอยู่7-6ครับผมนะฮะถ้าต้องเจมได้เสมอถูกถ้าพี่ชาวได้ชนะขาดลอยถามไอซ์ดีกว่าครับไอซ์ครับไอซ์ครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไอซ์น้องไอซ์โทรจากที่ไหนครับชลบุรีค่ะชลบุรีถามไอซ์เลยครับเข้าประเด็นครับระหว่างคนที่มีหนวดกับไม่มีหนวดไอซ์ชอบใครมากกว่ากันครับชอบคนมีหนวดค่ะไปเจมทำไมขอเหตุผลหน้าตาเขาดูมีอะไรมากกว่าค่ะแล้วก็น่ารักด้วยจริงเหรอไม่มีหนวดสิแล้วเรามีแฟนยังไอ้มีแฟนยังไอ้มีแฟนยังไม่มีค่ะไม่มีไอ้เขาบอกถูกแล้วหน้าตาเขาดูมีอะไรมากกว่าแล้วก็น่ารักด้วยจริงเหรอเนี่ยซูมหน้าพี่ดิอันนี้มีอะไรมากกว่าหนวดเยอะเลยน่ารักจะตายเห็นไหมตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับวันนี้ปัญหาโลกตูบนะพี่เช้าชนะไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับป๋าครับไม่ว่าน้องไอ้ครับน้องไอ้ไปยังอ่ะไปแล้วโถจะถามเรื่องความรักปีเหมือนดาวอะไรสั้นๆหน่อยอ๋อตรงนี้ใช่วันนี้ชนะไปแต่เจไม่ต้องเสียใจครับผมเพราะว่าเจมาหรือว่าอ๋องมาเนี่ยพี่ก็เถียงเต็มที่เหมือนอย่างเงี้ยแหละนะครับผมสุดยอดเลยแต่ว่าพี่อ๋องอยู่เนี่ยเถียงไม่เคยชนะใช่ไหมใช่วันนี้ก็ถือว่าถ้าอ๋องไม่มาเฮียรู้สึกว่าเฮียชอบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าคุณจะมีหนวดหรือไม่มีหนวดนะครับมันก็น่ารักทั้งคู่นะอยู่ที่ว่าคุณดูแลให้มันเข้ากับบุคลิกของคุณหรือเปล่าบางครั้งนะครับผมว่าความสะอาดควรจะมาก่อนใช่แล้วความสะอาดนะฮะจะมีหนวดหรือไม่มีหนวดคนก็ว่าคุณน่ารักอยู่ที่การรักษาความสะอาดใช่มีหนวดก็ดูแลหนวดคุณให้ดูดีให้เท่ได้ใช่ถ้าคุณรักษาความสะอาดถ้ามันยาวไปก็เลยไม่มันสั้นถูกเวลาที่เรารักษาความสะอาดจะได้ดูแลกันง่ายใช่ครับนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะมีอะไรก็มีไปเถอะแต่ขอให้เป็นคนดีถูกต้องมาเฉลย SMS ดีกว่าครับว่าความรักของคุณน่าเปรียบเหมือนดาวอะไรครับใช่แล้วนะครับอันนี้ได้ไปเลยดีกว่าแจกเลยเหรอใช่ครับแจกเลยฮะจากหมายเลขนะครับผม0898282 DJ Time
ความรักของเขาเหมือนดาวอะไรใช่ไหมครับเหมือนดาวอะไรครับป๋าดาวหางค่ะทำไมอ่ะนานๆมันจะมาทีแถมมีอุกาบาตไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยหนูอ่ะที่สุดคือไอ้ดาวหางนี่แหละค่ะรับไปเลยกองออมสินขยับหน้าได้ถูกต้องนะฮะถ้าสมมุติไม่มีเพื่อนกินข้าวก็ป้อนมันนี่แหละครับผมมากินข้าวเพื่อนเราด้วยน่ารักจะตายนะครับเอาล่ะรายการต่อไปยี่เป็นมอนทีวีนะฮะวันนี้เวลาหมดเรียบร้อยแล้วใช่ครับนะครับผมแต่ว่ามี MV ทิ้งท้ายด้วยถูกต้องครับก่อนลารายการไปนะฮะก็ส่งให้ทุกคนได้ดู MV นะเพลงใหม่ล่าสุดจากนิวจิ๋วนะเพลงที่ประกอบละครด้วยใช่ไหมใช่แล้วสามีตีตาถูกต้องนะฮะนะครับผมฉันก็รักของฉันครับใช่แล้วนะครับผมแล้วก็กลับมาติดตามได้นะสำหรับดีเจทำเราสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มทางคริสต์ชานอลครบทุกรสโดนทุกอารมณ์วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอได้โปรดอย่ามาคงแวะกันอีกฉันหวังว่าคงเข้าใจเพราะมันคือสิทธิ์ของฉันที่จะเรียกร้องขอให้เธอจงไปไกลๆไม่ต้องมาเจออย่ามาใกล้เขาได้ไหมฉันก็รักของฉันเข้าใจจะตายเธอไม่ต้องมาทำลายความรัก
Thank you.